สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับถ้าเรามองสหรัฐอเมริกาเนี่ยจากบนฟ้าหรือดูผ่าน Google Map เนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นลูกศรยักษ์พวกนี้ใช่ไหมลูกศรยักษ์พวกนี้มันเต็มประเทศสหรัฐไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็ชี้ไปทางเดียวกันด้วยถ้าเราดูหลายอันมีรูปทรงเหมือนกันหมดเลยด้วยเหมือนมันจะบอกทางเราไปที่ไหนสักที่นึงแล้วมันชี้ไปไหนกันแน่มันคือสิ่งที่เอเลี่ยนสร้างไว้ขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับลูกศรปริศนาพวกนี้ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากว่ามันชี้ไปไหนกันดีกว่าลูกศรพวกนี้นะครับชี้ทางข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาเลยก็คือถ้าเราเริ่มต้นเดินทางจากนิวยอร์กฝั่งตะวันตกสุดๆของสหรัฐเลยเนี่ยแล้วเราคอยตามลูกศรพวกนี้ไปเรื่อยหลังจากผ่านไปนานมากๆนะครับเราก็จะไปจบลงที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียหรือง่ายก็คือฝั่งตะวันออกสุดๆของสหรัฐสรุปแล้วนะครับลูกศรนี้นะครับมันชี้ทางข้ามประเทศสหรัฐทั้งประเทศเลยจากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเลยผมขอลองดูอะไรเล่นๆนิดนึงนะครับถ้าเราเดินทางตามเนี้ยจากนิวยอร์กไปซานฟรานนะครับ Google Map บอกว่าจะใช้เวลาทั้งหมด40วันแบบไม่พักเลยถ้าเราเดินนะแล้วก็40ชั่วโมงแบบไม่พักเลยถ้าเราขับรถก็สุดยอดกันไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่ามันชี้ไปไหนกันเรามาดูกันดีกว่าว่ามันสร้างมาเพื่ออะไรนะครับทำไมต้องมีลูกศรชี้ข้ามประเทศทั้งประเทศที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ในช่วงปี1920นะครับอเมริกาเริ่มใช้เครื่องบินในการขนส่งจดหมายมากขึ้นไม่ใช่เครื่องบินใหญ่ๆแบบที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับมันเป็นเครื่องบินใบพัดโบราณตามรูปที่ผมให้ดูอยู่ตอนนี้เลยการส่งจดหมายผ่านเครื่องบินหรือที่เขาเรียกกันตอนนั้นนะครับว่าแอร์เมลเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้ำแล้วก็เร็วมากๆเลยคนชอบกันจัดๆเพราะเมื่อก่อนนะครับการส่งจดหมายเนี่ยเราต้องรอนานมากๆนะครับกว่าจะส่งผ่านรถไฟและยานพาหนะบนพื้นดินอื่นๆอีกแล้วยิ่งสมัยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับการส่งจดหมายผ่านเครื่องบินเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดแล้วโดยการใช้เวลาส่งจดหมายนะครับข้ามประเทศทั้งประเทศจากนิวยอร์กไปซานฟรานหรือว่าอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือใช้เวลาประมาณ80ชั่วโมงเท่านั้นเองถ้าใครเขียนจดหมายไปหาแฟนที่อยู่อีกฝั่งนะครับก็แค่80ชั่วโมงนะครับเขาก็จะได้จดหมายเราแล้วนะครับสายสปีดสุดๆแต่คือพวกเขามีปัญหาหลักกันอยู่อันนึงปัญหาสำคัญมากๆเลยคือเครื่องบินพวกนี้บินตอนกลางคืนไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นทางนะครับมันมืดเกินไปการส่งจดหมายเลยต้องมีขั้นตอนตามนี้นะครับผมพูดให้ฟังเริ่มจากเครื่องบินนะครับตอนเช้าก็จะต้องบินไปให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้ก่อนพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเขาก็ลงจอดเพื่อส่งจดหมายต่อผ่านรถไฟตอนกลางคืนนั่นเองพอตอนเช้าก็เอาขึ้นเครื่องบินอันต่อไปนะครับจนมันไปถึงจุดหมายจนได้แต่80ชั่วโมงนะครับมันยังไม่เร็วพอสำหรับคนสมัยนั้นนะครับยิ่งเพราะการส่งผ่านรถไฟปกตินะใช้เวลาแค่ประมาณ110ชั่วโมงเองทำให้เครื่องบินเนี่ยมันเร็วกว่ารถไฟไม่มากขนาดนั้นเลยจนประธานาธิบดีนะครับถึงคิดกับว่าจะยกเลิกแอร์เมลไปเลยด้วยซ้ำแบบถ้ามันเร็วขึ้นแค่นั้นเราจะเสียงบไปทำไมวิธีเดียวที่เราจะทำให้แอร์เมลมันไม่ล่มได้นะครับคือการทำให้มันสามารถส่งจดหมายทางเครื่องบินให้เร็วกว่า80ชั่วโมงนี้ให้ได้เขาเลยต้องหาวิธีแก้อุปสรรคหลักอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของการส่งจดหมายผ่านเครื่องบินนี้นะครับก็คือการที่มันบินตอนกลางคืนไม่ได้นั่นเองมาดูวิธีแก้กันดีกว่าปัญหานักบินบินกลางคืนไม่ได้นะครับมันเพราะเขาบินตอนกลางคืนแล้วเขาไม่เห็นทางแล้วในยุคนั้นที่ไม่มี GPS เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะรู้ทางยังไงถ้าจะใช้แผนที่ก็ยากเกินเพราะเราดูแผนที่ดูตอนกลางคืนก็ยากอีกมองทางมันก็ไม่เห็นอยู่ดีแผนที่มันก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรมากเขาเลยแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เทพที่สุดนะครับก็คือการสร้างลูกศรยักษ์นะครับเป็นพันๆอันวางเป็นระยะไปจากฟากหนึ่งของประเทศชี้ไปอีกฟากหนึ่งของประเทศเลยและทุกลูกศรพวกนี้นะครับก็จะมีไฟดวงใหญ่ๆนะครับส่องมาที่ลูกศรทำให้คนขับเครื่องบินนะครับจะได้สามารถมองลูกศรจากบนฟ้าได้อย่างชัดเจนว่ามันชี้ไปทางไหนใช่ครับเขาไม่รู้จะบอกทางคนขับเครื่องบินยังไงเขาเลยต้องสร้างลูกศรชี้ทางข้ามทั้งประเทศเลยนะครับสุดยอดจากแผนสุดล้ำนี้นะครับทำให้พวกเขาสามารถส่งจดหมายได้ภายใน1วันเท่านั้นเองนะครับเร็วกว่าเดิมเยอะเลยเพราะตอนนี้นักบินสามารถบินทั้งวันทั้งคืนได้แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ลูกศรพวกนี้แต่ละระยะก็จะมีที่จอดฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ลูกศรบอกทางเฉยมีประโยชน์มากกว่านั้นหลังจากนั้นแล้วนะครับในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาต้องทำลายลูกศรพวกนี้ไปส่วนมากจนเหลือไม่กี่สิบอันเท่านั้นเองนะครับเพราะเดี๋ยวข้าศึกจะใช้ลูกศรพวกนี้บอกทางข้ามประเทศได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามนะครับไอ้ลูกศรไม่กี่สิบอันที่ยังเหลืออยู่ในประเทศสหรัฐตอนนี้นะครับมันก็ยังอยู่เพื่อให้ทุกคนไปดูประวัติศาสตร์อันนี้ได้นะครับกับแผนสุดล้ำในการส่งจดหมายข้ามประเทศผ่านเครื่องบินนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ไปถึงจุดนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย